ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนอวดผี1 2 3ครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณริวจิตสัมผัสครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณริวด้วยครับวันนี้เป็นรายการคนอวดผีที่แปลกมากครับผมปกติจะมืดแล้วก็ดำเมื่อกี้เปิดเวลาปกติแล้วอยู่ในรายการคนอวดผีครับใช่มั้ยฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องคนหูดีปริศนาทีนี้ที่มาของคำว่าหูดีคือวิญญาณแต่ละวิญญาณเนี่ยนะครับปกติเราดูในหนังผีเนี่ยเราก็จะจินตนาการเหมือนในหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยวิญญาณแต่ละวิญญาณมาเสียงและความรู้สึกจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดวิญญาณที่ถูกฆ่าตายเสียงเขาจะโหยหวนมากจะร้องอย่างทรมานเพราะเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนฆ่าเขาตายแล้วเขาต้องการที่จะทวงหนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นวิญญาณที่มาแบบปกติก็คือคนที่ถึงอายุไขเพราะนั้นเสียงก็จะเหมือนที่เราคุยกันประมาณนี้กลัวอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวมีซีอยู่เดี๋ยวให้คิดให้คิดให้จบถ้าพี่ไม่พูดผมจะพูดเองผมจะอยู่ตรงนี้กับคุณผมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะเจอคุณริวครับถ้าเรื่องงานนะครับอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าตัวคุณน่ะดูแลได้นะครับแต่เรื่องหัวใจคือเรื่องใหญ่คุณมีตำหนิกรรมมาเกิด นะครับไม่ว่าความรักจะมีเข้ามาเท่าไหร่แต่ตำหนิกรรมนั้นล่องลอยนั้นจะทำให้คุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะฮะในบริเวณร่างกายเนี่ยตำหนิกรรมที่เกี่ยวกับอาภัพของความรักจะมีอยู่3ถึง4ที่ต้องเอาออกนะเดี๋ยวผมจะบอกก่อนแล้วคุณลองคิดเอาเองว่าคุณมีหรือเปล่าได้ค่ะจากตำแหน่งนี้ถ้าผมมองผ่านทะลุตรงนี้ขออนุญาตนะครับคุณต้องระวังบริเวณช่วงตำแหน่งไฝที่มีอยู่บริเวณเนินอกถ้าเกิดมีนะครับให้เอาทองคำเปลวนะครับตามความเชื่อตอนเช้าเอาวันที่ตัวเองเกิดติดตรงตำแหน่งที่มีไฟนะครับแล้วบอกขอดับเกี่ยวกับเรื่องของกรรมที่เกี่ยวกับความรักขอให้ได้เจอหนทางความรักที่แท้จริงนี่จะให้ดูอะไรหรือเปล่าอะไรผมบอกแล้วเดี๋ยวเบรกที่มันโป๊ะมันไม่โป๊ะไม่โป๊ะไม่โป๊ะเป็นแฟนคนหนึ่งก็คือเป็นแฟนนานมากแต่ถ้าพี่เขาบอกแบบนี้ก็คือต้องไม่เอาไฟออกละจริงๆแล้วอะสิ่งที่เขาพูดก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเขาได้มาบอกคุณวันนี้เพราะฉะนั้นคุณมีฝ่ายตรงนั้นก็ไปแก้ตามที่คุณเราบอกต้องเอาออกตอนนี้ยังกลัวอะไรอีกไหมไม่กลัวอะไรแล้วค่ะกลัวมึงคนเดียว